พามาดูบรรยากาศลอยกระทงป่าตองนะครับวันนี้ก็คึกคักนะฮะนักท่องเที่ยวเต็มหาดนะฮะแล้วก็นี่ฮะมีสีสันของโคมไฟนะนะครับก็ทำให้หาดป่าตองนี่คึกคักไปขนาดตาเลยนะครับนี่ฮะก็สวยงามมากครับใครที่จะมาสัมผัสบรรยากาศนะครับหาดป่าตองก็เชิญชวนนะครับตอนนี้ก็กำลังคึกคักเลยฮะช่วงหัวค่ำนะครับคาดว่าดึกกว่านี้ช่วง5ทุ่มเที่ยงคืนนี่คนน่าจะเยอะกว่านี้แล้วก็ฝนฟ้าก็ไม่ตกด้วยนะครับนะตอนนี้ก็อากาศดีคลื่นลมแรงนะครับนะอาจจะมีลมนิดหน่อยแต่ว่าก็อากาศดีฮะก็มีการลอยคงไฟกันอยู่นะครับนะคนเยอะนะครับคนเยอะพอสมควรนะครับหน้าหาตอนนี้ก็ไปกันอยู่นะครับนักท่องเที่ยวก็ชื่นชอบนะครับมาดูว่าผมมีจะไฟร้อนไหมครับร้อนเลยครับก็คาดว่าน่าจะยาวนะฮะเพราะวันนี้ก็ประมาณ 2-3 ทุ่มเองนะครับคาดว่าช่วงประมาณ 5 ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยคนก็น่าจะเยอะกว่านี้นะครับยังไงก็มาได้นะครับมาได้แวะมาได้แต่รถอาจจะติดนิดนึงนะครับไม่นิดแล้วนะฮะถ้ามาก็ต้องเผื่อเวลานิดนึงนะครับแต่ว่าค่ำคืนนี้ที่ป่าตองก็ยังคึกคืนอยู่นะครับโดยเฉพาะนักเที่ยวต่างชาตินะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชอบนะครับในช่วงค่ำก็ไลฟ์ไปในส่วนของการลอยกระทงแบบไม่ลงทะเลนะทางเทศบาลป่าตองเขาจัดพื้นที่ให้นะครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่เราได้ร่วมอนุรักษ์นะครับไม่มีลอยลงทะเลนะปีนี้นะครับนี่ฮะโคมไฟลอยเต็มเลยฮะนะครับนักท่องเที่ยวเยอะนะครับนักท่องเที่ยวเยอะนะวันนี้ยินดีกับการท่องเที่ยวภูเก็ตด้วยครับก็บรรยากาศมาฝากกันนะครับใครที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศลอยกระทงป่าตองนะครับก็เชิญชวนนะครับบางรางเมื่อสักครู่นี้ก็ไปก็คนก็เยอะเหมือนกันนะครับหน้าหาดที่ไม่ต้องพูดถึงตอนนี้หน้าหาดนี่เต็มเลยฮะไงก็ใครอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศนะครับลอยกระทงหาดป่าตองนะฝรั่งก็เยอะมากตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะนะครับก็ชิวๆนะครับวันนี้อากาศดีครับก็ถือว่าอากาศเป็นใจนะฝนไม่ตกด้วยอาจจะมีลมบ้างเล็กน้อยนะครับจะมีลมบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็โดยรวมก็อากาศดีไม่มีฝนอาจจะมีลมเล็กน้อยนะครับLes jeunes, ils applaudissent. Ça fait longtemps qu'on a dit à tout le monde de venir.
สีดำว่ะเมืองเงียบปิดนะครับก็ต้องมาโซนหาดนะต้องเที่ยวเยอะนะครับโซนหาดวันนี้เข้าบรรยากาศมาฝากกันในช่วงวันลอยกระทงของจังหวัดภูเก็ตนะครับหาดป่าตองนี่ก็เยอะทุกปีนะครับปีนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับก็นักท่องเที่ยวก็เดินทางมานะครับร่วมบรรยากาศประเพณีลอยกระทงกันเยอะเลยนะครับหน้าหาดตอนนี้ก็ยังคึกคักอยู่แล้วคาดว่าค่ำคืนนี้นะครับ5 ทุ่มเที่ยงคืนก็น่าจะคึกคักกว่านี้นะครับเอาบรรยากาศมาฝากกันนะครับในก็ถ้าเดินทางมาเนี่ยก็ขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะว่ารถเยอะนะครับป่าตองนี้ก็ติดมากๆตอนนี้นะครับฝากกันด้วยนะอะไรครับคนครับ